สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Choose Channel นะครับอยู่ในคลิปสอนลง Option File สำหรับ PES 2018หรือว่า Winning 2018นั่นแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดตราสโมสรหรือรายการการแข่งขันต่างๆนะครับมีครบหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งทีมชาติไทยหรือเมืองทองยูไนเต็ดก็มีนะครับต้องบอกก่อนนะครับที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชั่น Play 4เท่านั้นนะครับลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปนี่แหละครับสามารถโหลดใส่ flash drive แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับจะได้มีเสื้อสวยๆใส่แทนเสื้ออบต.สักทีนะครับผมเอาละครับพอทุกคนโหลดมาแล้วนะครับผมให้คลิกแตกไฟล์ก่อนนะครับผมใช้โปรแกรมชื่อว่า WinZip ในการแตกไฟล์ออกมานะครับใช้ทั้งดุ่นแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับต้องทำการแตกไฟล์ซะก่อนนะฮะนี่ครับก็ของผมจะต้อง extract แล้วก็เลือกโฟลเดอร์อันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าใครถนัดโฟลเดอร์ไหนสะดวกโฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่เลยมันสามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมใช้เป็นโปรแกรมชื่อว่า WinZip นะครับผมในการแตกไฟล์ออกมารอสักนิดนึงไม่ถึง1นาทีนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับให้เตรียมแฟลชไดรฟ์และฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์เป็น FAT 32นะครับแล้วก็ให้โยนไฟล์ที่ชื่อว่า VPS เนี่ยครับเข้าไปทั้งดุ่นเลยฮะข้างในจะมีโฟลเดอร์ย่อยอีก3โฟลเดอร์ไม่ต้องสนใจนะครับให้โยนโฟลเดอร์ VPS เข้าไปที่แฟลชไดรฟ์ของเรานะครับซ้ายคือคอมพิวเตอร์ขวาคือแฟลชไดรฟ์นะครับโยนไปท่านอย่างนี้เลยฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งโอนไฟล์เสร็จแล้วหลังจากนั้นนำแฟลชไดรฟ์ที่ได้ไปเสียบที่หน้าเครื่อง PS4 ของคุณได้เลยครับหลังจากที่เอาแฟลชไดรฟ์เสียบที่หน้าเครื่องนะครับเปิดเครื่องและเปิดเกมรวมถึงต่ออินเทอร์เน็ตล็อกอิน ID อะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่ Apply Live Update นะครับจะเป็นการอัปเดตตลาดซื้อขายนะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องเซฟด้วยฮะรอจนกว่าจะโหลดเสร็จเป็น Edit Data นะครับก็ทุกอย่างเซฟออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วกดโอเคข้ามมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะบอกผู้เล่นฟอร์มดีฟอร์มตกในแต่ละสัปดาห์นะครับก็ต้องอัปเดตกันก่อนเสร็จจากขั้นตอนนี้กดโอเคได้เลยครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเข้าที่ Edit นะครับผม Edit มาเข้าล่างสุดเลยครับ Data Management ครับแล้วก็เลือก import มาสุดท้ายนะครับแล้วก็ import team นะฮะกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีการถามหา USB ฮะกด O เข้าไปเลยฮะขั้นตอนนี้ import team นะครับกดสี่เหลี่ยมติ๊กทุกทีมไปเลยครับแต่มี15ไฟล์ที่เราต้องติ๊กออกนะครับเป็นไฟล์ Bundesliga เอาลงทีหลังนะครับสังเกตที่ตัวหนังสือนำด้านหน้าครับเห็นฮะ Bundesliga นี่ครับเอาออกให้หมดฮะเอาติ๊กถูกออกให้หมดนะครับทั้งหมดจะมีอยู่15ไฟล์ด้วยกันนะครับรับให้ครบอย่าเกินนะฮะอย่าเกินอย่าขาดแล้วก็กดโอเคมี3บรรทัดตรงนี้ติ๊กถูกบรรทัดที่3อย่างเดียวนะครับแล้วกดโอเคข้ามไปได้เลยในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับในการลงเราก็ได้แต่รอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเซฟนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายนะฮะกดเข้าไปเซฟเลยครับoverline this data ได้เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเข้าที่ data management อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก import นะครับแล้วก็ import team คล้ายๆเดิมครับแต่ครั้งนี้เราจะทำในส่วนของ Bundesliga ถ้าจากมันได้นะครับมี15ไฟล์ที่เราติ๊กออกในครั้งแรกครับคราวนี้เราติ๊ก15ไฟล์นั้นอย่างเดียวครับเป็น Bundesliga ล้วนๆแล้วก็จะมีแถมนอกเหนือจาก15ไฟล์นี้ก็เป็น2อันสุดท้ายครับไทยเมืองทองกับไทยแลนด์เนี่ยครับผมเสร็จปุ๊บย้อนกลับขึ้นไปด้านบนกดโอเคไปได้เลยครับตรงนี้ติ๊กถูกบรรทัดที่2และบรรทัดที่3แล้วกดโอเคได้เลยครับช่องแรกปล่อยว่างไว้นะฮะขั้นตอนนี้ลงแป๊บเดียวฮะ
เป็นอันเสร็จครับสำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะเซฟนะครับไม่งั้นก็อาจจะหายได้แล้วก็อาจจะเสียเวลาลงใหม่อีกรอบนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันและก็โลโก้รายการแข่งขันนะครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองหรือใส่ทีละทีมแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Data Management นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Import คล้ายๆเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างรอบนี้ก็จะเข้าไปที่ Import Competition นะครับเลือกที่ USB ของเราหรือ Flash Drive นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมคุมหมดเลยครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้รอจนกว่าจะเสร็จเช่นเคยครับพอเสร็จแล้วชื่อลีกและโลโก้ลีกก็จะเป็นเหมือนของลิขสิทธิ์ทุกสิ่งอย่างครับผมและที่สำคัญอย่าลืมที่จะต้องเซฟนะครับก่อนออกจะไปทำอย่างอื่นครับเซฟก่อนกันหายเสร็จแล้วที่ competition structure นะครับเราจะโยกย้ายลีกเยอรมันนิดนึงครับก่อนอื่นเลือกที่ draw size ก่อนเลยครับปรับขนาด Bundesliga เหลือแค่18ทีมนะครับแล้วก็กด X ออกมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือการย้ายทีมอย่างดอทมูลหรือชาลเก้04หรือไลซิกเนี่ยกลับเข้าไปยังลีดบุนเดสลีกานะครับเพราะตอนนี้เขาอยู่คนละลีกกับเราต้องทำการย้ายไปแทนทีมชื่อแปลกๆครับตามภาพนี้เลยฮะจะมีด้วยกัน3ทีมนะฮะย้ายเอาไปแทนที่ได้เลยนะครับแค่นี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมOption File นี้ผมเอามาจากแฟนเพจ Mac Option File Page for PS4 Thailand นะครับไปกดไลค์กันได้เขาเป็นคนทำ Option File แจกกันฟรีๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ